ทำอะไรประดินอ๋อนั่งตรงนั้นได้เหรออ๋อนั่ง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 เลยลูกนั่งเลยครับนั่งเลยรักเขาแล้วห่วงเขามากมากอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อจัดทำอะไรประดินอ๋อนั่งตรงนั้นได้เหรออ๋อนั่ง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 เลยลูกนั่งเลยครับนั่งเลยเมื่อจัดแม่ก็ว่ามันนั่งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยปัดตูดอดินไม่ได้ลูกแม่แต่ว่าเลี้ยงมาตั้งแต่1เดือนเพราะว่าแม่เขาเกิดอุบัติเหตุทางรถก็เลยต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็เขาก็คือน้องสาวจริงๆของแม่ตอนที่ท้องอ่ะเราก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีแม่พาไปตรวจโรงพยาบาลทุกวันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะตรงตามสเต็ปคนท้องที่เขาต้องไปตรวจอ่ะแต่ว่าพ่อเขาก็อยู่เมืองนอกแม่มาอยู่ที่เชียงรายป้าก็เป็นคนดูแลอย่างเงี้ยก็ดูแลกันดีมาตลอดแล้วพอน้องคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยพ่อเขาก็บินมาดูอยู่นะแล้วก็มาเซ็นอะไรเรียบร้อยเสร็จเขาก็กลับไปทำงานพอกลับไปทำงานเสร็จแล้วก็แม่เขามาอยู่เดือนที่บ้านแล้วทีนี้พอออกได้เดือนหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่หลังจากนั้นมาก็คืออดินอยู่ในความดูแลของแม่ตั๊กตลอดตอนน้องเกิดมาน้องเป็นเด็กเขาเรียกคุณหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงปากก็อ่อนแรงเขาดูดนมไม่ได้นะคะเวลาแม่ตั๊กจะเอานมให้เขากินเนี่ยต้องเคาะตูดไปด้วยเคาะตูดกระตุ้นไปด้วยแล้วเขาก็ตัวเล็กมากก็เลยนมก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินแม่ตั๊กก็เลยไม่รู้จะทำยังไงญาติคุณป้าข้างบ้านเขาก็บอกว่าลองเอากล้วยบนหิ้งพระน่ะที่เราไปถวายกล้วยอ่ะเอามาแล้วก็มายกมือไหว้ว่าขอให้ดินแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็มาขูดกล้วยให้เขากินทีนี้เราเห็นลูกกินแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็อาจจะไม่เคยเลี้ยงลูกด้วยเราเห็นลูกกินแล้วเนื้อเขาก็เต่งมาแน่นอะเนื้อแน่นขึ้นมาไม่เหี่ยวไม่ย่นเงี้ยเราก็จะดีใจเราไม่รู้ว่าเขาผิดปกติแต่รู้สึกว่าเขาไม่พูดไม่เดินไม่จน3 ปีนี่มีเดินหนูมีพูดนิดหน่อยพูดนับ1 2 3อย่างเงี้ยได้แล้วลูกก็มาตรวจเมื่อตอน5 ปีอ่ะ5 ขวบ 6 ขวบเนี่ยก็มาเป็นเด็กพิเศษอีกคือพิเศษตรงด้านสติปัญญาเขาจะมุ่งมั่นในสิ่งที่เขาคิดแต่ว่าในความที่เราเลี้ยงอะตะก่อนอะแฟนก็ยังสุขภาพดีเนาะก็จะช่วยกันเลี้ยงแต่เดี๋ยวนี้พอเมื่อตัก4 ปีที่แล้วเนี่ยแฟนพี่โดนขับรถชนเสาไฟฟ้าเป็นผู้ป่วยทางสมองพิการเหมือนกันตอนนี้ก็คือน้องสาวก็พิการแฟนก็พิการโดยที่เราอะออกไปทำงานตั้งแต่เช้าขายลอตเตอรี่นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยแล้วลอตเตอรี่ของเราที่ทำได้ก็คือได้ใบละ10 บาทบางครั้งก็7 บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำงานคนเดียวอย่างเงี้ยทั้งบ้านอ
มเนี่ยค่ะกินขนมกินทุกอย่างที่บ้านนอกเรามีนี่แหละข้าวปลูกงาข้าวปิ้งข้าวย่างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยอ้วนขึ้นมาแต่จริงๆแล้วถ้าเอาเขาออกกำลังกายมีช่วงหนึ่งเอาเขาออกกำลังกายเขาก็ลดดีนะแต่ว่าเราไม่มีเวลาจริงๆแต่เขาก็ยังห้ามไม่ได้เรื่องกินอะไรดีเนี่ยห้ามไม่ได้เลยแต่ถ้ามีแม่อยู่เนี่ยแม่ก็จะห้ามได้คุมได้เขาจะกลัวอยู่ถ้าให้แม่กำหนดก็จานเดียวแต่ว่าถ้าแม่ออกไปแล้วเท่านั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้าวหมุนหม้อถ้าเราหุงไว้เยอะก็คือจะหมดซะเยอะอยู่ใช่ไหมครับดินห้ามใจไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าอลาดินเป็นโรคแบบกินก็อ้วนไม่กินก็อ้วนนะคือแล้วเขาก็ไม่รู้จักการอิ่มด้วยเขาก็อยากจะกินอยู่ตลอดตอนที่แบบอยากกินแล้วไม่ได้กินอ่ะเขาหงุดหงิดแล้วเขาวีดไว้เลยล่ะเอ้าวีดตรงไหนไม่ใช่โดยการไล่เราออกไปทำงานชุดนักเรียนเปื้อนเนี้ยค่ะแต่เขาจะทำยังไงดีเขาก็หันไปแม่เลยไปแล้วนะแต่เขาอะยังวนอยู่ในตรงเสานะเราก็เลยกลับมาเอ้าถ่ายลองถ่ายดูอะไรเงี้ยเออสงสารนะให้อยากให้เขานั่งอะไรอย่างเงี้ยอดีนสู้ไหมใช่เขานั่งพักเหนื่อยแล้วในที่สุดเขาก็นั่งพื้นแต่เราไม่ได้ถ่ายตอนนั่งพื้นคือเขาไม่ไหวแล้วน้องจะลุกลำบากใส่รองเท้าลำบากแต่โดยรวมคือเขาก็จะรู้จุดนะเวลาเขาจะแต่งตัวเขาต้องนั่งโต๊ะเขาจะแต่งตัวคนเดียวอาดินเป็นเด็กดีอยู่อย่างนึงคือตื่นเช้ามาเขาจะตื่นเช้าไปโรงเรียนแล้วแต่งตัวเองนะคะเขาจะแต่งตัวเองทั้งหมดอาบน้ำเองทั้งหมดแต่บางครั้งล้างตูดเวลาเข้าห้องน้ำก็จะเรียกเข้าห้องน้ำล้างตูดเขาจะเรียกว่าแม่ครับพ่อครับล้างตูดให้หน่อยแค่นั้นเองรักเขาแล้วห่วงตัวมากๆอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีความรู้ในด้านที่จะประกอบอาชีพเองได้เพราะว่าหนึ่งถ้าแม่เป็นอะไรไปคราวที่แล้วแม่ไม่สบายไม่เข้าโรงพยาบาลสิ่งที่เราทำคือโอนตังค์ให้ข้างบ้านเพื่อซื้อข้าวซื้อน้ำมาไว้ให้เขาสองคนเป็นประมาณอยู่เดือนนึงอ่ะไม่สบายอ่ะอยู่โรงพยาบาลน็อกไปเลยอ่ะก็เลยแบบว่านึกอยู่ตอนนี้เราจะต้องให้เขาแข็งแรงกฎหมายไม่มีเปิดเผยวนปืนเดียวฆ่าหันศพ